ช่วงเวลาต่อไปครับก็จะเป็นวงมโหรีอีกวงหนึ่งนะครับวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์หรือต้องใช้คำว่ามโหรีนี่แหละนะฮะจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้น่าจะมาแปลกอยู่นะครับเพราะที่ผ่านๆมานี้ก็จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกันกับปริญญาหรือวิชาชีพทางด้านดนตรีโดยตรงนะครับอย่างที่เพิ่งจบไปคือทางบ้านสมเด็จหรือก่อนหน้านี้คือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะฮะแต่ต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงฉากชีวิตของคุณครูอุทัยก้าวละเอียดที่ได้รับเชิญไปสอนดนตรีในชมรมดนตรีไทยหลายแห่งในประเทศไทยนะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของชมรมดนตรีไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับช่วงเวลาที่ท่านเข้าไปสอนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมงคลชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเข้าไปเป็นนิสิตนะครับของคณะอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็ท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับวงดนตรีไทยของอักษรศาสตร์จุฬาในหลายวาระด้วยกันต้องเล่านิดหนึ่งว่าที่จริงจุฬาเนี่ยเขาก็มีชมรมของกลางนะครับที่เรียกกันว่าสโมสรนิสิตจุฬาหรือสจม.นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีคณะคือครุศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีไทยโดยตรงแต่เสียงดนตรีไทยที่ชมรมอักษรไม่เคยเงียบไม่เคยนิ่งนะครับยังคงมีนักศึกษามีนิสิตขอโทษนะฮะนิสิตรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเรียนแล้วก็มีพื้นฐานความรู้ทางด้านดนตรีไทยทางด้านการขับร้องเพลงไทยทางด้านทำนองเสนออย่างต่อเนื่องเพลงนี้พิเศษมากชื่อว่าเพลงโหมโรงอักษรศาสตร์นะครับโดยความที่น่าสนใจก็คือคณะเนี้ยเขาจะสอนภาษาต่างประเทศหลายๆภาษานะครับก็เหมือนกับพวกคณะอักษรศาสตร์ทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าเสียงดนตรีที่เป็นสำเนียงภาษาต่างประเทศเนี่ยครูไทยได้นำมาสอดใส่เอาไว้ในโหมโรงอักษรศาสตร์อันนี้นะครับ